Welcome to Daisuke Japan Special. And this week, we feel like relaxing a bit. Traveling can be tiring for your body, especially in Japan, where you'll be spending a lot of time walking. Luckily, you are in Japan. There are many, many hot springs in Japan. And by many, that means over 3,000. The annual number of users is about 140 million people, which is actually larger than the total population. Japan is like a hot spring powered country. Hot springs or onsen are a great way to unwind after a long day, and there are many varieties to enjoy. Mineral water, steam, or even hot sand. They are not only relaxing but also good for your body and health. Let's learn more about onsen through our journey. We'll start by bringing you to Arima Onsen with Proi-chan, Kung-chan, and Okuno-san. Arima Onsen! รวยล็อกโกสั้นโจนี่นะคะเราก็กำลังมาซื้อตั๋วไป Arima Onsen นะคะตั๋วเที่ยวเดียว 1,010 ผู้ใหญ่นะคะเด็ก510แต่ถ้าแบบเป็นแบบไปกับ1,820 เยนแล้วก็เด็ก910 เยนใช่To get to Arima Onsen, you'll want to take Roku Arima Ropeway. It is a 12-minute cable car ride from the top of Roku Mountain to Arima Onsen. There are three stations, Kobe, Roku, and Arima. The ropeway provides quick and easy travel. Not only that, you can enjoy the sight of the wonderful landscape below in any season. It's like getting two birds with one stone.Arima Onsen สะดวกสบายมากนะคะแล้วเราก็จะพักที่นี่ด้วยคืนนี้ใช่อาบน้ำชอบอาบน้ำมาก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 ไปออนเซ็นกันไปแล้วค่ะไปไปเลยตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นโซนเหมือนให้เลือกยูกาตะไว้สำหรับเอาไว้ไปออนเซ็นนะถ้าสำหรับผู้หญิงนะคะสามารถเลือกได้ลายไหนก็ได้แต่ว่าผู้ชายบังคับลายนี้ลายเดียวเอาเลือกเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้ยูกาตะแล้วชุดเราก็พร้อมแล้วใส่ชุดยูกาตะนะคะสำหรับออนเซ็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินดูในโรงแรมอะไรสนใจบ้างเกทับนี่เจ๋งอ่ะเรียกว่าอะไรนะคะเกทับ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 คือเกียนี่นะคะเราใส่แบบเหมือนประมาณว่าเต็มยศเลยนะเป็นชุดใช่รองเท้าก็เป็นอาลีมาออนเซ็นนะคะโฮเทลเนี่ยเขาก็จะมีออนเซ็นหลายแบบให้เรามาลองแช่กันนะคะแล้วก็มาดูที่บ่อแรกนะอันนี้จะเป็นแบบบ่อจากธรรมชาติค่ะเป็นน้ำจากธรรมชาติเลยนี่ดูสีแบบธรรมชาติมากๆแบบเพียวมากๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะแบบเหมือนมีประมาณว่าเป็นแร่เหล็กหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะถ้าเวลาเราแช่เนี่ยมันก็จะแบบดีต่อสุขภาพแล้วก็ผิวเราด้วยมันก็จะลื่นแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะมีรสชาติไหมอ่ะこれ大体何度ぐらいですかอ๋อ
แล้วต้องบ่อนี้นะคะเขาก็มีอุณหภูมิมา42องศาแบบเหมาะสำหรับการออนเซนมากและที่สำคัญนะคะตรงโซนนี้เท่าอยู่เนี่ยมันจะเป็นโซนโอเพนแอร์ด้วยคือแบบถ้าเราแค่ออนเซนไปนะเราก็จะได้ดูวิวด้านนอกไปด้วยนี่นะคะแล้วด้านหลังก็ยังมีอีกหลายบ่อมากเลยเดี๋ยวเราพาไปดูชมกันดีกว่าไปไปดูบ่ออื่นกันนี่นะคะเราก็มีหลายบ่อมากอันนี้แบบตกแต่งเฉยๆนะไม่ได้เอาไว้สร้างจริงนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นบ่อสีใสๆอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเรียกว่าเป็นแบบบ่อเงินบ่อทองเอาไว้แช่ออนเซ็นกันไม่ร้อนไม่ร้อนอุณหภูมิดีมากเลยอุณหภูมิแบบกำลังแช่สบายละกลางแจ้งด้วยเนาะมาปุโรโอ้ยมองกันมาปุโรแล้วก็จะมีแบบนี้แบบอันนี้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะสวยมองกันมาปุโรอันนี้ก็จะเป็นออนเซ็นแบบบ่อเล็กๆเนาะแบบไพรเวทเขาเรียกอะไรก็เอาไว้แช่คนเดียวเวลาลงก็ลงไปทั้งตัวได้เลยนะคะแช่ในบ่อแบบนี้Arima Onsen is one of the oldest hot springs in Japan, with a history of over 1,000 years. It has gained its fame from having an emperor visiting a long time ago, coupled with unique and high-quality water from hot spring. There are many kinds of relaxation here: mineral water, foot bath, steam bath, or even bedrock bath where you lie on the hot rock. It's almost like an onsen theme park.บ่อออนเซนทั้งหมดนะของอาริมาออนเซนนะคะสุดยอดมากเลยนะคะเป็นแบบกลางแจ้งด้วยเดี๋ยวเราใส่จะใช้ออนเซนไปดีกว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะเราสามารถเห็นภูเขาภูเขาแอตซึงาตะเคใช่เห็นได้แบบเต็มๆเลยแล้วก็ข้างล่างจะเป็นวิวของชุมชนรวมถึงเป็นสวนที่เขาปลูกพืชผักต่างๆของเมืองนี้นะคะซึ่งในหน้าหนาวเราก็จะเห็นเขาปลูกแครอทกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะตรงนู้นค่ะตรงนู้นมีด้วยเนาะที่เราดูกันเป็นซากุระอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่ลักษณะดอกจะคล้ายๆดอกมะลินะเขาจะมีกลีบซ้อนกันโอลิมปัสใช่ตอนนี้เรามากันที่ไหนคะนิทามาโนยูน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนนะคะที่สำคัญตรงนี้นะคะวิวสวยมากๆซึ่งวันนี้โอโคโนซานจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศของน้ำพุร้อนที่นี่กันค่ะใช่อ่ะอยากอาบน้ำอาบน้ำใช่โอเค Next onsen we are going to, you will be blessed with a fantastic scenery. It is Mitama no Yu Onsen in Yamanashi Prefecture. Located on a highland, the outdoor bath offers you a vast open landscape of Yasugatake Mountains during the day and Kofu Basin at night. The water here contains mild alkaline, which is good for skin and can relieve fatigue and cure joint pains.熊の湯、熊越の湯、熊越の、はい。はい。あぶな。ตอนนี้นะคะโอคโนซังจะเข้าไปออนเซนในฝั่งของผู้ชายฝั่งนี้เข้าไปไม่ได้ของเอ๋ยฝั่งนี้นะคะอยู่ติดกันเลยแต่ว่าแยกเป็นสัดส่วนเป็นออนเซนกลางแจ้งด้วยใช่ครับยังไงนะคะตามโอคโนซังเข้าไปอับน้ำบ๊ายบายA hot spring located in the grounds of Rausu Park, Kuma no Yu Onsen is a small open-air bath with 100% natural hot spring. The mixed bath is entirely open, so you can fully immerse yourself with the sky and sceneries around. If you want some more privacy, there's also women-only bath with walls. Locals come here often, so bear in mind to strictly follow bath manners.
아너무막막너무좋다시숙아원사도시숙시원사아비니맞자아너남남풀어가고싶어서살남The place we're going to visit is Okunoyu Onsen, a ryokan located a bit further from town center, which is bathed right next to a river. The surrounding is quiet and there are no buildings in sight, making this a very nice getaway from tiring day. เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่หน้า Kurokawa Onsen ค่ะซึ่งเป็น Onsenที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะแบบท็อป5ได้เลยนะคะที่ใกล้ๆอโศกนะคะใช่ซึ่งเราได้มาถึงก็เห็นธรรมชาติมากมายใช่อันนี้ก็คือจะเป็นคุโรกาวะใช่มั้ยคะคุโรกาวะออนเซ็นでこれがโอคุโนยุと言いますโอคุโนยุยุโอคุโนยุはいโอคุโนยุยุですเราก็ไปออนเซ็นกันค่ะออนเซ็นกันที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าตอนพอมันมีโอ้ก็ใช่สิให้เราค่ะต้องไปแช่ออนเซ็นแล้วคุณผู้ชมก็คือการแช่ออนเซ็นใช่แต่ว่าออนเซ็นเหมือนกับที่ดูกันน้องทั่วไปเนี่ยปกติผู้ชายกับผู้หญิงก็จะแยกกันอยู่แล้วนะคะใช่อันนี้ฝั่งผู้หญิงใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งอันนี้เข้าผิดด้านนะคะผู้หญิงไม่ได้ค่ะไม่ได้สำหรับผู้หญิงเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเชิญค่ะผู้หญิงเดินเชิญด้านนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวรับรางพวกเราเข้าไปดูเนาะใช่ข้างหน้าก็มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคค่ะ
ทางนี้ครับคุณลุงไม่ได้ค่ะชงซังไปแล้วนะคะแต่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าหินเนี่ยลื่นเขาค่อยจะลื่นนี่เห็นทิวทัศน์ของน้ำตกด้วยสบายไหมครูคุณโอ้สบายสบายเขาบอกว่าสบายมากฉันเขินอายจังเลยย่าโอเคโอเคดูครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาแค่ตรงก่อนคุณร้อนเรียบร้อยแล้วความรู้สึกก็คือตอนแรกที่ลงอ่ะมันก็ยังไม่ชินเนาะพอร่างกายโดนอ่ะมันก็รู้สึกว่าร้อนพอลงมาถึงแล้วเนี่ยมันก็อยู่ตัวแล้วสบายคือความคุ้นชินของคนญี่ปุ่นก็คือถอดลงหมดได้คือเขาเป็นความถูกสอนให้ตั้งแต่เด็กว่าเรื่องเพศสำคัญหรือว่าเรื่องการดูคนรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่เห็นของผู้ชายของผู้หญิงที่เห็นของผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถอดเสื้อผ้ากันลงมาได้เลยโดยที่ไม่มีการเขินอายก็คือเป็นเรื่องปกติก็คือเราอ่ะจะกลายเป็นคนเขินอายเองที่เวลามาแล้วยังใส่ผ้าขนหนูอยู่เราก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องอยู่ตาตามก็ต้องถอดเดี๋ยวเราขออาบน้ำกันก่อนแค่สักพักหนึ่งแล้วเราจะพาไปชมบริเวณรอบๆนะเรานะคะเราจะมาอยู่ที่โอคุโนโนยุนะคะโอคุโนที่ですからเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมโอคุโนโนยุนะคะโอคุโนยุは今ちょうど今年が29周年29年目で来年が30周年を迎えるちょっと節目の年になりますのですごいですね私よりお久しぶりですそうですね奥の湯と同い年なの。奥の湯が生まれた時に生まれました。30歳です。29。一緒に歩んで。すごいですね。すごいですね。だから、ティオーね、タオンセンユー。ペンオンセンキー、ミストーリーが、まあ、ごんね、たんしゃうばんえんね、か。かおこわ、かおやんで、タオンセン、かいがい、たまさー、なか。くっくんね、な。かおこわ、みんな、なんとくね、へんきんかってすごいな。かおこれ、みらんまなんざい。คนก็เลยตั้งใจมีความสามัคคีเนี่ยเอาหินมาประกอบกันนะคะที่ออนเซ็นแห่งนี้ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1เดือนเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะคือสิ่งแวดล้อมอากาศเย็นสบายคนเองก็อยากจะทำงานที่นี่แล้วค่ะ私もちょっとこちらにも働かせていただきたいなと思ってます今大丈夫 OK 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 大丈夫โอ้สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณอิมูระซังนะคะเดี๋ยวจะพาเราทัวร์นะคะแล้วก็แนะนำพนักงานผู้ดูแลที่นี่ここはね、別府海浜砂湯です。42、3度のお砂が体にかかって、15分じっとしとくのね。そうすると、肩の凝りとか、あと腰が痛い、それから精神的に安定する、はい、あと綺麗なお肌になる。ข้างใต้เนี่ยเป็นน้ำร้อนทั้งหมดซึ่งน้ำร้อนเนี่ยมาจากท่ออันนู้นคือเป็นท่อตรงที่มีไม้ไผ่นะคะซึ่งอันเนี้ยลึก300เมตรก็คือลึกลงไปข้างล่างเป็นท่อออนเซนธรรมชาติอุณหภูมิเนี่ยประมาณ42-43ประมาณนี้แล้วก็ร้อนนะเถอะใช่ก็คือบอกว่านอนแช่กันประมาณ15นาทีนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแก้ปวดหลังอะไรคนเป๊ะปุ๋นะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มานอนแซนด์บาร์สอันนี้นะคะคุณผู้ชมได้ยินเปล่าคิมูจิอ่ะก็คือรู้สึกดีค่ะรู้สึกผ่อนคลายนะคะคุณผู้ชมハテル、すごい似てる。はい。
คุณผู้ชมคะอันนี้เมื่อกี้คือคุณป้าเนี่ยเขาสาธิตว่าการที่จะกลบทรายเนี่ยยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าต้องให้แขกเนี่ยรู้สึกดีที่สุดก็ค่อยกลบทรายนะคะโอ้แล้วก็ทรายเนี้ยค่อนข้างอุ่นมากๆเดี๋ยวนี้ใส่ครั้งเดียวกันครับได้もう保険持ってますね。お持ちですね。え、でも、ほら、お上手。上手ですね。ダイエットのため。ダイエットのため。結婚なんですか？してないんじゃないですか。3人とも独身。おお。お胸の砂を取って、はい、静かに起きてください。ありがとうございます。อันนี้คุณป้าบอกว่าการนอนแซนบาสอาบแดดเนี่ยทำให้ไดเอทได้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าทำให้น้ำหนักลดลงแต่ว่าก็ต้องทานลดลงด้วยเนาะควบคุมอาหารสามโลกรัมค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ่อที่เราจะมาแช่ทรายกันนะคะมาอบตัวกันเป็นห้องเซนครับอันนี้จะเป็นทรายจากธรรมชาตินะคะซึ่งอยู่ริมทะเลแล้วก็คือข้างใต้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับน้ำร้อนวิ่งอยู่นะคะซึ่งอุณหภูมิตอนนี้คร่าวๆที่15องศานะคะโดยปกติคนเราแช่ประมาณ10ถึง15นาทีแต่วันนี้นะคะเราจะลองดูว่า10นาทีเนี่ยเราจะทนกันไหวหรือเปล่านะคะโอเคไหมไม่ต้อง5นาทีครับ10นาทีโอเคคุณผู้ชมโอเคไหมวันนี้เราจะมาลองดูกลบอยู่ตรงนี้เพื่อผิวพรรณที่ดีเนี่ยมาอบทรายกันโอ้สู้ๆไปIbusuki Onsen is an onsen town, but unlike any other onsen towns, here they specialize in sand baths. We stayed at Kakusuikang Hotel. The sand bath here has roofs in case of rain as well. Let's see how our hosts are doing when they bury themselves in the sand. ออนเซนจริงๆนะได้แต่ว่ามันดีจริงๆนะมันรู้สึกแบบเลื่อนลงไหลเวียนดีมาก Enjoy status คุณโอเคโอเคได้บ้าเหรอได้จะได้กินไข่ออนเซนจริงๆนะได้แต่ว่ามันดีจริงๆนะมันรู้สึกแบบเลื่อนลงไหลเวียนดีมาก In this episode we've been to so many hot springs in Japan and visited so many types of location.Onsen bath is like a national pastime for Japanese people. Like any other entertainment, they could do it all day. But next week, dive into the aqua world and explore marine beauty. Visit us at the Facebook page Daisuki Japan or website daisukijapan.tv.
Next week on Daisuke Japan Special, dive into the blue sea with us and see the beauty and wonders of seas in Japan. Don't miss out Daisuke Japan every Sunday on this channel.